การแข่งขันในตลาดปิกอัพเมืองไทยทวีคูณขึ้นอีกครั้งเมื่อ Toyota เปิดตัว Revo Z Edition โฉมปี2021ที่มีการปรับอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเข้ามาหลังจากปรับโฉมเมนเทนเนนซ์ไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งออปชันบางอย่างในตัว Z Edition ถูกตัดทอนออกไปจากตัวก่อนเมนเทนเนนซ์ทำให้ลูกค้าไม่ค่อยปลื้มในจุดนี้เท่าไหร่นักมีหนำซ้ำคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max เดินเกมตัวเตี้ยอย่างเต็มพิกัดทั้งการอัดออปชันและเพิ่มรุ่นเกียร์อัตโนมัติทำให้ตัวเลขยอดขายของ Isuzu นำหน้า Toyota อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าการปรับโฉมเมนเทนเนนซ์ครั้งนี้ไม่สามารถเอาชนะพลานุภาพพลิกโลกได้นั่นเองแต่การปรับอุปกรณ์ใหม่ของ Hilux 2021จะถูกใจมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับToyota Revo Z Edition 2021มีการตัดรุ่นย่อยสแตนดาร์ดออกไปส่วนรุ่นที่เหลือที่เป็นคิ้วล้อแปะจะเปลี่ยนมาใช้บอดี้ตัวเดียวกับรุ่นยกสูงคือเอาโป่งใหญ่กลับมาแล้วนั่นเองครับซึ่งจะมีมาให้ทุกรุ่นเพิ่มไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทุกรุ่นกระจกมองข้างและมือจับประตูตกแต่งโครเมียมในรุ่นมิดขึ้นไปทุกรุ่นจะได้ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง 215/65 ซึ่งก่อนหน้านี้ตัว Entry จะได้ล้อกระทะหลักๆจะมีการปรับเปลี่ยนประมาณนี้ครับคุ้มพลังจะเป็นดีเซล 2.4 ลิตรให้กำลัง150แรงม้าในรุ่นเกียร์ธรรมดาจะได้แรงบิด343นิวตันเมตรรุ่นเกียร์อัตโนมัติจะได้แรงบิด400นิวตันเมตรและรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20สำหรับราคามีการปรับให้ถูกลงด้วยนะครับแม้จะเพิ่มออปชันมากขึ้นก็ตาม Z Edition จะมีให้เลือกทั้งหมด8รุ่นย่อยแบ่งเป็นแคป4รุ่นและ4ประตู4รุ่นดังนี้